ชีวิตรักจ๊ะแจ๊กจ๊ะแจ๊กฟ้ากำหนดชีวิตรักต่างพรหมลิขิตมั่นคงในรักฝ่าอุปสรรคต่างๆมาได้จนพบกันมาถึงปัจจุบันสำหรับนักร้องสาวจ๊ะอาสยามหรือหนุ่มพนีมหาไทยกับแฟนหนุ่มแจ๊คธนพลหรือธนพลสัมมาปรสที่มีอายุห่างกันถึง16ปีความรักคู่เรามีจุดเริ่มต้นอย่างไรจ๊ะชอบเขามาตั้งแต่วัยรุ่นปลื้มที่ร้องเพลงเพราะแต่ไม่เคยเห็นเขาจนมีข่าวว่าเขาจะมาเข้าอาสยามก็คิดว่าถ้าเจอจะขอถ่ายรูปแต่พอเจอหนูเขินตลอดแล้วมันก็เหมือนพรหมลิขิตวันนั้นอัดเสียงเพลงก็หลวงจริงๆจะต้องไปอัดก่อนแต่บังเอิญไปไม่ได้เลยไปอีกวันซึ่งเป็นวันที่เขาไปทีมงานนัดบ่าย2คิวจ๊ะคนสุดท้ายแต่จ๊ะไปก่อนเพื่อไปใส่เสียงจะได้กลับไม่ต้องเจอเขาเพราะหนูเขินแต่พอไปถึงพี่แจ็คมาเวลาเดียวกันแล้วนั่งประจันหน้ากันหนูนึกในใจหนูจะมาทำไมเวลานี้วะวันนั้นได้คุยกันชวนเขาทำบุญแต่วันนั้นเขาดูหยิ่งๆจากนั้นเราก็กลับบ้านนึกในใจจะไม่คุยกับผู้ชายคนนี้แล้วแต่บังเอิญแฟนคลับหนูได้พี่แจ็คเป็นโค้ชสอนร้องเพลงเขาแท็กไปหาโค้ชเขาแล้วบอกฝากโค้ชหนูด้วยหนูก็ทักไปพี่แจ็คไปเลยแล้วเขาบอกว่าหนูแอดเป็นเพื่อนพี่ไม่ได้มันเต็มเขาก็บอกเดี๋ยวแอดมาใหม่นะคะซึ่งนางมีความเจ้าชู้ในการพิมพ์หาเราว่านะคะจากนั้นก็เริ่มคุยกันเขาก็ขอไลน์บอกไม่ถนัดพิมพ์ทางเฟซจ๊ะชอบเรามาตั้งนานแล้วจ๊ะชอบจ๊ะตอนไหนตอนนั้นไม่รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบผมเฉยๆชอบเพราะตอนสัมภาษณ์ดูเป็นธรรมชาติไม่แอปผมชอบผู้หญิงแบบนี้ไม่ชอบคนเฟซเขาพูดเหนื่อยก็ธรรมชาติดีชอบเขามุมนี้แต่ตอนนั้นเราเห็นแค่ภาพยังไม่รู้นิสัยใจคอมาชอบเขาจริงๆตอนที่รู้จักพูดคุยกันแล้วกว่าจะถึงจุดนี้แจ็คผ่านด่านเยอะขนาดไหนเยอะมากพ่อแม่ประเด็นหลักแฟนคลับอีกก้าวแรกเจอแฟนคลับก่อนเพราะแฟนคลับรักเหมือนพี่น้องไม่ได้ห่วงว่าใครจะเข้ามาถ้าคุณดีภาพคุณดีมาคือจบแต่ที่แจ็คคือภาพเจ้าชู้แฟนคลับคนโน้นคนนี้พูดกับหนูแต่หนูเป็นคนร้านคิดว่าชีวิตเราถ้าจะพลาดขอพลาดเองพอเขาบอกหนูไม่ได้ก็ไปบอกพ่อแม่หนูก็เลยเป็นเรื่องแล้วพ่อจะไปตลาดบ่อยแม่ค้าก็คงแซวว่าเคยเป็นยังไงพ่อก็จะอารมณ์ขึ้นมาบีบให้หนูเลือกซึ่งหนูเลือกพ่อแม่อยู่แล้วตอนนั้นก็คุยกับพี่แจ็คว่าห่างกันเถอะเรียกว่าเลิกกันเลยจนพ่อแม่เริ่มเห็นว่าเขาดีแฟนกลับสงสารเขาและสงสารหนูด้วยมีแฟนคลับที่สนิทกับพ่อแม่ไปคุยกับพ่อแม่ว่าจะโตแล้วน้องทำงานมาเหนื่อยอยากให้พ่อกับแม่ปล่อยให้เขาได้ใช้ชีวิตเพราะเขามั่นใจในตัวจ๊ะว่าทำอะไรอยู่ในสายตาผู้ใหญ่พ่อแม่เลยโอเคพี่แจ็คก็เริ่มเข้าบ้านได้ก่อนหน้านี้เข้าบ้านไม่ได้เลยแจ็คพิสูจน์ตัวเองอย่างไรบ้างถ้าเราคิดว่าเราทำดีอยู่แล้วก็ทำไปทำให้เหมือนเดิมเดี๋ยวเขาเห็นเองใช้ระบบน้ำซึมแต่เราไม่ได้ฝืนทำข้อดีของพี่แจ๊คและที่บ้านเขาคือไม่ตอบโต้เลยไม่ว่าจะเจออะไรมาแล้วแม่พี่แจ๊คพูดกับหนูว่าแม่ก็รักหนูนะหนูต้องเข้าใจเขานะหนูต้องใจเย็นๆทุกวันนี้ต้องปรับตัวอะไรยังไงกันบ้างหนูไม่ปรับเลยเพราะหนูพูดตั้งแต่แรกว่าหนูเป็นคนเอาแต่ใจทุกอย่างต้องอยู่ที่หนูหมดรู้เหนือทุกอย่างไม่มีเหตุผลไม่ว่าจะรักแค่ไหนก็เลิกได้เพราะที่สุดชีวิตหนูคือพ่อแม่ที่เขาจะถามว่าทำไมหนูเป็นคนเห็นแก่ตัวเรื่องความรักแบบนี้หนูไม่ได้เห็นแก่ตัวหนูแค่ระวังแจ็คคนที่ปรับตัวคือผมปรับไปเรื่อยๆอย่างเขาเป็นคนเร็วเกินไปเร็วจนไม่รอบคอบเตือนก็ไม่ได้บางทีอะไรที่ไม่หนักหนาก็ปล่อยให้เขาทำไปเขาจะได้เห็นความผิดพลาดของตัวเอง